ดีครับแฮปปี้การเกษตรสาขาอุบลราชธานีครับมื้อนี้พามาเบิ่งข้าวเจ้าหอมเวสสันตระครับข้าวเจ้าต้นสูงเบิ่งความสูงพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันจ้าๆเลยเดี๋ยวนี้เพิ่นได้120 130ครับสุดพอดี130ขอคืนเพิ่นก็ว่าสูง150ถึง180พุ่นล่ะครับมาเปรียบเทียบกันกับข้าวหอมสยามเนาะข้าวหอมสยามส่วนเตี้ยแป้งนี้ดำปะทะกันเลยครับ2เข่าตัวนึงเป็นข้าวหอมสยามครับเจ้าคือกันปักดำต้นเดียวครับนี่ปักดำหนึ่งต้นการแตกกอก็ดีครับหนึ่งสองได้ประมาณ10ต้นครับนับกับเครือข่ายครับน้ำบ่มามันก็เลยได้ดำกล้าบ้างครับผมดำวันที่29ครับแกงนี้ดำวันที่29กรกฎาคมถือว่าโอเคครับตอบโจทย์ครับตัวนี้เขาตัวนี้เป็นเขาที่พัฒนาโดยอาจารย์ตุหลางนะครับเขากับเพิ่งได้ท่านมากได้ท่านมากกับเครือข่ายเขานี่แหละแสงนี้ได้กล้ามากได้ไร่หนึ่งครับหนึ่งไร่ว่าพูนละพูนมาเบิ่งความแตกต่างกับเขาเจ้าหอมสยามนะพี่จังวันนี้ดำมือเดียวกันครับผมดำวันเดียวกันความสูงให้เบิ่งความสูงก่อนค่ะความสูงก็ประมาณเดี๋ยวนี้ประมาณ130ตัวนี้ทั้งนี้ฟังทั้งนี้เป็นเขาหอมสยามหอมสยามครับเขาหอมสยามนี่ก็ได้ในเม็ดนึงพอดีครับถึงใบ1เม็ดออกแล้วก็สิประมาณเม็ด10ได้เนาะเม็ด10น่าจะได้ความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์เขา2อย่างนี่นะคะคือว่าให้ผลผลิตเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าสายพันธุ์ของเพิ่นอันนึงสูงอันนึงเตี้ยความสูงตัวนี้เพิ่นบอกว่าที่เครือข่ายเฮาดำแล้วนะคะคือว่าสูงแล้วไม่ล้มนะคะนี่สูงขึ้นห้วงอีกก็จะประมาณอีกประมาณ10เส้นเนาะถึง20เส้นพุ่นค่ะแต่ความแข็งแรงจะบ่ล่มค่ะมาเบิ่งของเขาหอมสยามก็คือว่าอันนี้ก็ได้พัฒนามาจากสวทช.เนาะกับความแตกกอไก่จังซี่ล่ะค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะคะทุกคนขึ้นกับพื้นที่ว่าระยะเวลาการปักดำนะคะอันนี้เฮาเป็นปักดำช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนาะค่ะอาจจะกอก็ได้ซ้ำนี่นะคะอันนี้เป็นข้าวหอมสยามนะคะนี่ความสูงนะคะเฮากับกสิมาเบิ่งอีกเทื่อนึงว่าตอนเป็นร่วงนะคะยังซ้ำใดจะขนาดไหนนะคะดำช่วงกลางปีเนาะเบิ่งชัดๆก็คือนี่อันนี้เป็นข้าวหอมเวสสันตระหอมเวสสันตระนะคะนี่แล้วก็มาเบิ่งกอตัวนี้นะคะข้าวหอมสยามนะคะนะคะสีคุณละสีเลยครับแม่นค่ะเขาหอมสยามนี่จะเป็นเขียวส่ำนะคะเขาเวสสันตระนี่จะเขียวแบบเขียวออกเหลืองเหลืองจักหน่อยอีกอย่างนึงก็อาจจะอายุหลายคือว่าล่ะค่ะเพราะว่าแถวอุบลราชธานีพิกัดอำเภอกุดขปุลเฮ็ดนาอาศัยน้ำจากฝ่าย่างเดียวค่ะไม่มีคลองชลประทานนะคะมีน้ำย่ามใดจังใดดำบางที่ตกกาไว้น้ำบ่มาเฮากับบ่ได้ดำค่ะจังว่ามันเป็นกายแก่มีอายุแน่ค่ะก็เลยได้ซ้ำนี่นะคะมันเป็นกาบ้างนั่นแหละที่เอามาดำนะคะพี่น้องแต่กอซ้ำนี่ถือว่าสุดยอดราคานี่นะคะฝากในเด้อค่ะฝากเบิ่งย่างแฮปปี้อุบลนะคะแฮปปี้การเกษตรสาขาอุบลราชธานีนะคะพิกัดอำเภอกุดขปุลให้พี่น้องได้เห็นนี่แหละค่ะ